จิตของตนพระพุทธภาษิตนปะเรสังวิโลมานินปะเรสังกะตากะตังอัตโนวะอเวกเคยะกะตานิอักตานิจะบุคคลไม่ควรใส่ใจในคำหยาบของคนอื่นไม่ควรเพ่งเล็งกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นแต่ควรพิจารณาถึงกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของตนดีกว่าอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าคำหยาบคือคำที่ตัดเสียซึ่งความรักคือทำให้คนฟังเกลียดชังคนพูดคำหยาบนั้นมีหลายประเภทเช่นประชดกดให้ต่ำวงเล็บด่ากระทบเปรียบเปรยเป็นต้นโดยปกติใครพูดคำหยาบความชั่วก็ตกอยู่แก่คนนั้นคนที่ถูกด่าถูกประชดหาชั่วไปด้วยไม่เมื่อไม่รับคำหยาบนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กล่าวแต่ผู้เดียวคำหยาบย่อมมาจากจิตใจที่หยาบท่านจึงสอนไม่ให้เอาคำหยาบของคนอื่นมาใส่ใจใครพูดคำหยาบก็ปล่อยให้เป็นของเขาไปอันหนึ่งหน้าที่ของคนอื่นการงานของคนอื่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเอามารกสมองรกหัวใจนักนอกจากเรามีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ด้วยการสอดส่องนั้นเป็นหน้าที่ของเราจึงต้องทำอย่ามัวมองแต่ความสกปรกในบ้านของคนอื่นจงหมั่นตรวจตราความสกปรกในห้องของตนเองและหมั่นทำความสะอาดหมั่นพิจารณาการงานอันเป็นหน้าที่ของตนว่าได้ทำสมบูรณ์แล้วหรือไม่หน้าที่ของเราสำคัญข้อว่าไม่ควรเพ่งเล็งจิตของคนอื่นนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายไปในแง่ธรรมอย่างเดียวว่าไม่ควรแลดูกรรมที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนเหล่าอื่นอย่างนี้ว่าอุบาสกคนโน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เคยให้อาหารแม้ข้าวทัพพีเดียวไม่เคยถวายจีวรอุบาสิกาโน้นก็เหมือนกันภิกษุโน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่ทำอุปชายวัตรอาจารยวัตรอาคันตุกะวัดเป็นต้นทุดงก็ไม่มีความอุตสาหะพยายามในการภาวนาก็ไม่มีส่วนข้อว่าพึงพิจารณากิจของตนนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาเมื่อระลึกถึงพระโอวาทนี้ว่าบรรพชิตพึงพิจารณาหนึ่งๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้แล้วพึงใส่ใจในกิจของตนว่าเราอาจหรือไม่ที่จะยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทำตนให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารภอาชีวกชื่อปาติกะซึ่งด่าว่าเสียสีอุบาสิกานานาประการมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอาชีวกชื่อปาติกะอาชีวกผู้นี้คุ้นเคยอยู่กับสกุลหนึ่งมีสตรีแม่บ้านผู้หนึ่งอุปถัมภ์บำรุงอยู่เหมือนบุตรของตนต่อมานางได้ฟังคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าและพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจากเพื่อนบ้านว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนั้นพระธรรมเทศนาของพระองค์ไพเราะอย่างนั้นอย่างนั้นนางใคร่จะได้ฟังธรรมบ้างจึงบอกอาชีวกอาชีวกเกรงว่าหากนางไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนางจักเสื่อมความรักความนับถือในตนจักไม่บำรุงตนอย่างที่เคยจึงห้ามไว้ทุกครั้งว่าอย่าไปสำนักของพระสมณโคดมเลยนางจึงหาวิธีใหม่คืออัญเชิญพระศาสดามาสู่เรือนของตนจึงให้บุตรชายคนหนึ่งไปทูลอาราธนาพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีบุตรชายไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแต่แวะไปหาอาชีวกก่อนอาชีวกรู้เรื่องแล้วจึงห้ามว่าอย่าไปเลยไม่ได้แม่จะดุเด็กว่าผมต้องไปอย่าไปดีกว่าอาชีวกพูดเมื่อเธอไม่ไปพระพุทธเจ้าไม่มาเราสองคนจักได้กินเครื่องสักการะคาหวานที่แม่ของเธอเตรียมไว้สำหรับพระพุทธเจ้าแต่เด็กยังยืนยันจะไปเพราะกลัวแม่ดุอาชีวกจึงว่าไปก็ได้แต่อย่าบอกเรือนและทางที่ไปคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ไปไม่ถูกพรุ่งนี้เราสองคนจักได้กินอาหารที่แม่ของเธอเตรียมไว้เธอก็ไม่มีความผิดเพราะได้ไปนิมนต์แล้วเด็กเชื่อไปนิมนต์พระพุทธเจ้าและทำตามที่อาชีวกว่าทุกอย่างแล้วกลับมาบอกอาชีวกอีกทีหนึ่งวันรุ่งขึ้นอาชีวกไปยังเรือนของอุบาสิกานั้นแต่เช้าพวกเพื่อนบ้านที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าได้ช่วยกันฉาบทาเรือนด้วยโคไม้สดโคไม้สดคือขี้วัวใหม่อินเดียถือว่า
เป็นการต้อนรับที่มีเกียรติในการทำเช่นนั้นในการแต่งงานก็เหมือนกันเขาต้องเอาขี้วัวสดๆใหม่ๆมาทาฝาเรือนและลาดทางที่บ่าวสาวจะเดินเป็นเกียรติยศแล้วโปรยดอกไม้ปูลั่นอาสนะอันควรแก่พระศาสดาท่านว่าคนที่มีคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าย่อมปูอาสนะไม่เป็นรุ่งเช้าพระศาสดาเสด็จไปเรือนของอุบาสิกาอย่างถูกต้องเพราะพระองค์ทรงรู้ทางทั้งปวงแม้ทางไปนรกสวรรค์ยังทรงทราบจะกล่าวยายถึงทางไปบ้านนั้นนิคมนี้ย่อมทรงรู้ได้ด้วยญาณทรงรู้แจ้งแทงตลอดตั้งแต่วันที่ได้ตรัสรู้แล้วอาชีวกรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยไปอุบาสิกาออกมาต้อนรับถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์อัญเชิญให้เสด็จเข้าไปภายในเรือนเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วนางได้ถวายน้ำทักษิโณทกน้ำทักษิโณทกในที่นี้น่าจะเป็นน้ำล้างพระหัตถ์หรือบ้วนพระโอษฐ์เพื่อเตรียมเสวยในอินเดียแม้แต่ในร้านน้ำชาก็เสิร์ฟน้ำให้แขกก่อนเพื่อบ้วนปากหรือล้างมือตามประสงค์คนส่วนมากแม้ในคนชั้นสูงก็ยังนิยมบริโภคอาหารด้วยมืออยู่แล้วถวายขาธนิยะโภชนียาหารอันประณีตเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยธรรมและพระสุรเสียงอันไพเราะอุบาสิกาฟังธรรมพางกล่าวว่าสาธุสาธุอาชีวกนั่งอยู่ห้องหลังฟังเสียงอุบาสิกาว่าสาธุสาธุไม่อาจทนอยู่ได้เพราะความริษยาคิดว่านางไม่เป็นของเราเสียแล้วจึงด่าพระศาสดาและอุบาสิกาเป็นอันมากมีอาทิว่าอีกาลกันนีมึงเป็นคนฉิบหายมึงจงทำสักการะแก่พระสมณะโคดมเถิดดังนี้แล้วหลีกไปอุบาสิการู้สึกละอายต่อคำอันหยาบคายของอาชีวกนั้นเป็นอย่างยิ่งฟุ้งซ่านไม่อาทรงกระแสจิตไปรับพระธรรมเทศนาได้พระศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงตรัสว่าไม่ควรระลึกถึงถ้อยคำเช่นนั้นของคนเช่นนั้นพึงตรวจดูกิจเฉพาะหน้าของตนดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าณปะเรสังวิโลมานิเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นอุบาสิกาได้สำเร็จโสดาปัตติผล